This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. จากข้อมูลสำรวจนะครับตัวเลขโซเดียมปริมาณโซเดียมในขนมปังเนี่ยมีตั้งแต่100จนถึง400กว่ากับ500มิลลิกรัมเลยปริมาณโซเดียมที่แฝงซึ่งวันนึงนะครับคุณรีวันนึงเนี่ยเราแนะนำเลยว่าปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะจำไว้ในใจถูกต้องครับ 2,000 มิลลิกรัมฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของอาหารไม่เค็มมากแต่โซเดียมสูงมากนะอันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมหัวข้อมาวันนี้นี่คือแบบว่าอาหารไม่เค็มมากแต่โซเดียมสูงมากคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าอาหารบางประเภทเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีโซเดียมเยอะอันนี้เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงกันได้บ้างหรือบางคนนานๆที่กินทีนึงไม่เป็นไรแต่อาหารบางอย่างมันไม่ได้เค็มมากแต่มีโซเดียมสูงมากที่มันแฝงอยู่ในนั้นซึ่งบางทีเราไม่ทันได้เอะใจหรือไม่รู้ด้วยซ้ำไม่คิดว่าอาหารประเภทนี้จะมีโซเดียมถูกต้องครับเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงอ้วนขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับมันทำให้บวมขึ้นไงทุกวันนี้ที่บวมนี่อาจจะเป็นเพราะว่าโซเดียมก็มีโอกาสไม่ใช่ว่าเพราะกินเยอะนะฮะอันนี้พยายามหาอะไรที่เข้าข้างตัวเองอยู่อาจารย์แต่ว่าคือนึกไม่ออกอ่ะอาหารที่แบบไม่เค็มมากคือเรากินเข้าไปเรารู้ว่ามันไม่เค็มนะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าโซเดียมมันไม่เยอะโอเคกินได้พวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วในกลุ่มของอาหารที่มีโซเดียมแฝงนี่ต้องใช้คำว่ามันแฝงเนาะก็คือพวกกลุ่มแรกเลยก็คือพวกเบเกอรี่ขนมปังอาจารย์คนตกใจขนมปังทำไมเรากินอยู่มันมีโซเดียมแฝงอยู่เหรอจากข้อมูลสำรวจนะครับตัวเลขโซเดียมปริมาณโซเดียมในขนมปังเนี่ยมีตั้งแต่100จนถึง400กว่ากับ500มิลลิกรัมเลยปริมาณโซเดียมที่แฝงซึ่งวันนึงนะครับคุณรีวันนึงเนี่ยเราแนะนำเลยว่าปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะจำไว้ในใจถูกต้องครับ 2,000 มิลลิกรัมจำไว้ในใจหรือว่าต่อวันนะแล้วเราก็ต้องมาดูวันนึงเราไม่ได้กินแค่เกลือน้ำปลาเรารู้แล้วไอ้เกลือน้ำปลาเครื่องปรุงรสพวกเนี้ยมีโซเดียมอยู่เพราะมันเค็มแต่ไอ้อันอื่นๆรายการอาหารอื่นๆที่มันแฝงอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้อย่างที่เราคิดไม่ถึงว่าขนมปังมันมีด้วยเหรอพวกเบเกอรี่มันมีด้วยเหรอเพราะว่ามันไปแฝงอยู่ในองค์ประกอบของผงฟูที่เราใช้ทำขนมปังถูกต้องครับผงฟูเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเบกกิ้งโซดาเนาะมีส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเห็นไหมครับมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วมันก็มีแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยที่ทำให้มีโอกาสที่ทำให้เราได้รับปริมาณโซเดียมเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่เป็นความรู้เพิ่มเติมเลยค่ะคุณผู้ฟังคำว่าผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนตใช่ไหมใช่ครับผมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแต่มันไม่ได้รู้สึกถึงความเค็มอะไรได้แต่อาจจะมีบ้างที่บางครั้งที่แบบไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นไหมรับประทานขนมปังไปเนี่ยมีติดเค็มนิดๆแค่ให้รู้สึกว่ามันนิดนึงอันนั้นน่ะคือตัวโซเดียมเองที่มันมีผลแต่ว่าขนมปังเนี่ยเวลาเขาทำมาเขาทำเป็นแถวๆก้อนๆใหญ่ๆแล้วจะมาตัดแบ่งรูปทรงอะไรก็ว่าไปแต่คือมันอยู่ในนั้นแล้วถูกต้องใช่แล้วฉลากโภชนาการแต่ละยี่ห้อก็จะมีต่างกันนะครับบางยี่ห้อแผ่นนึงก็100ก็มี100มิลลิกรัม200มิลลิกรัม300มิลลิกรัมแล้ววันหนึ่งกินกี่แผ่นไม่ได้1แผ่นแน่ๆถูกต้องครับผมแล้วมันก็จะแฝงอยู่โดยที่เราได้รับโดยไม่รู้ตัวขนมปังเป็นอะไรที่ไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการเลยเอาจริงๆเพราะเรามองแต่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตถูกไหมครับเวลาเรากินขนมปังก็คาร์โบไฮเดรตจะเกินนะวันหนึ่งคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเนี่ยควรจะจำกัดยิ่งคนยิ่งอ้วนหรือเป็นเบาหวานเขาก็จะจำกัดคาร์โบไฮเดรตที่กินจำกัดคาร์บแล้วขนมปัง1แผ่นเนี่ยให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณ 15 กรัมหรือ1ขาบเขาก็จะดูแลไอ้ขนมปัง1แผ่นเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีแต่ว่าลืมไปดูองค์ประกอบของโซเดียมด้วยโดยเฉพาะคนที่ความดันโลหิตสูงค่ะนะต้องพึงระวังเนาะเพราะว่าไม่งั้นโซเดียมเข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายก็ต้องไตเองก็ต้องทำงานหนักนะในการที่จะขับโซเดียมออกไปค่ะแล้วความดันก็ขึ้นนะถ้ากินปริมาณเยอะเกินแล้วก็ต้องพึงระวังพวกเนี้ยมันก็แฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าโอเคว่า1วันกินไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอย่างที่อาจารย์บอกครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีแฝงจากมันจากอาหารประเภทอื่นๆหรือวัตถุดิบเครื่องปรุงอื่นๆที่มันเรากินกันอยู่แล้วเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากินไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่เราบริโภคทุกวันเลยโซเดียมเนี่ยทุกวันอย่างเงี้ยค่ะสะสมในทุกๆวันมันมีปัญหาไหมหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะขับโซเดียมเนี่ยออกไปได้บ้างถูกต้องครับผมก็คือถ้าเรากินในปริมาณที่ไม่เกิน 2,000 จริงๆแล้วมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นนะครับโซเดียมเนี่ยร่างกายจำเป็นถูกต้องครับในการปรับสมดุลของร่างกายทั้งหลายแหล่หรือแม้กระทั่งการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานก็ต้องอาศัยโซเดียมนะฉะนั้นแล้วโซเดียมมันมีบทบาทที่สำคัญจำเป็นสำหรับร่างกายเอาจริงๆมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่คุณกินเกินความพอดีจนมันกลายเป็นผู้ร้ายเลยคนเลยกลัวแค่ส้มตำเข้าไปส้มตำหนึ่งครกเนี้ยมันแฝงอยู่โดยที่เราแบบเราก็ไม่ได้อะไรเยอะมากส้มตำเนี่ยจากข้อมูลการสำรวจนะครับปริมาณโซเดียมที่แฝงอยู่ในส้มตำเนี่ยตั้งแต่ 1,200 มิลลิกรัมถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อ1ครกหรือ1จานโอ้ที่เหลือวันนั้นไม่ต้องโควต้าแทบจะหมดแล้วห้ามเลยนะแทบจะหมดเลยกินส้มตำมันเนี่ยแย่แล้วนอกเว้นไว้เสียแต่ว่าเราตำเองถ้าเราตำเองเราควบคุมได้เนาะมันมาจากไหนบ้างส้มตำปูดองมีปูดองอยู่ในนั้นมีเค็มอีกทวิตน้ำปูน้ำปลาที่หมักปูใส่อีกนะมันนัวเงี้ยส้มตำปลาร้าก็ปลาร้าโซเดียมสูงส้มตำไทยมีอะไรครับกุ้งแห้งใช่นี่แหละมันก็เลยแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะอาหารแปรรูปเนี่ยแฝงอยู่นะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโซเดียมแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือพวกอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นอาจารย์แชร์ให้ฟังนี่เคสอาจารย์ไปกินสุกี้เนาะสุกี้นี่แหละสุกี้ที่เป็นที่นิยมนี่แหละแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันขึ้นอยู่กับการสั่งของเราด้วยยังไงคะอาจารย์ถ้าเราสั่งprocessed foodหมดเลยคือลูกชิ้นนะนึกออกใช่ไหมครับเนื้อปลาสวรรค์เต้าหู้เนื้อปลาลูกชิ้นมันหมดเลยที่เป็นอาหารแปรรูปหมดเลยอาหารแปรรูปคือเรามองดูด้วยสายตาเราไม่สามารถรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเราเห็นปุ๊บเนื้อปลาเราก็รู้แล้วอันเนี้ยปลาอันเนี้ยไก่อันนี้หมูแต่ถ้ามันเป็นprocessed foodคือสิ่งที่เรามองด้วยสายตาแต่เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่ามันคืออะไรนี่มันคือลูกชิ้นอะไรนี่มันคือพวกนี้ครับที่ไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติเนาะมักจะมีโซเดียมแฝงอยู่สูงเนาะอาจารย์กินเสร็จปุ๊บเขาก็คำนวณแคลอรี่คำนวณอะไรมาพอจะรู้เนาะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันเป็นเมนูที่ดีเหมือนส้มตำแต่ส้มตำทำบวมทำอ้วนเพราะโซเดียมมันสูงเหมือนกันสุกี้เราก็แบบเฮ้ยมันเฮลตี้นะใช่เพราะมันมีผักโยนลงหม้อไม่ได้มันเลยสายแบบสายครีนเลยจริงนะแป้งก็น้อยไม่มีแทบไม่มีแป้งเหมือนส้มตำมันบวมแบบโซเดียมสุกี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่มันดีแต่ว่าถ้าเราสั่งพวก processed food มาเยอะแปรรูปมาเยอะนะครับพวกนี้พอคิดเสร็จปุ๊บ1,982อาจารย์จำตัวเลขได้เลยต่อคนจะหมดโควต้าแล้ววันนั้นอ่ะอาจารย์กินมื้อเดียวนะจำได้เลยตอนนั้นเราก็ต้องซดน้ำซุปด้วยนะถูกต้องครับซึ่งเขาจะเขียนเลยว่าทุกอะไรนะไม่ได้มีผงชูรสผงชูรสมันไม่มีในน้ำซุปในน้ำจิ้มแต่เขาไม่มีผงชูรสแต่ในลูกชิ้นในอะไรพวกนี้มีไส้กรอกหรือแปรรูปเต้าหู้เนื้อปลาอะไรนะเห็ดอะไรสารพัดมันเยอะส่วนใหญ่จะprocessed foodเยอะมากแปรรูปเยอะมากแล้วเนี่ยเรากินได้แต่เราก็ต้องเวทเอาอย่าอาจจะสั่งเนื้อ เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะกุ้งหมึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็เป็นพอเศษฟู้ดไปก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าแบบสั่งหมดเลยนะอันนี้อาจารย์ให้คนที่บ้านสั่งก็สั่งพอเศษฟู้ดมันนัวไงมันกินแล้วมันแบบอร่อยมันหนึบหนึบมันดีอะเนาะอูมามิรสชาติแบบอร่อยก็เลยมื้อนั้นกินไปฟาดไป 1,980 ต่อนั่นแหละต่อคนนะกินกัน2คนยังงงเลยเฮ้อทำไมเยอะขนาดนี้ เห็นไหมครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้โซเดียมแฝงมาเยอะแต่มันจำเป็นนะมันจำเป็นสำหรับร่างกายไม่ใช่ว่าเราไม่รับเลยเหมือนน้ำตาลอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นแต่ทุกวันนี้เรากินเกินจำเป็นไงโซเดียมก็เหมือนกันเรากินเกินจำเป็นเท่าตัวเลยนะจากข้อมูลการสำรวจศึกษาวิจัยเนี่ยคนไทยกินโซเดียมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 4,000 มิลลิกรัมโอ้โหเท่าตัวจริงๆด้วยเท่าตัวเลยครับ น้ำตาลยิ่งเกินหลายเท่าตัวเลย น้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันพี่ไทยเราฟาดไปวันละ28ช้อนชาไม่แปลกใจเกลือก็เหมือนโซเดียมเกินไม่แปลกใจค่ะอาจารย์เพราะว่าที่บ้านขายผงชูรสเหมือนกันขายดีมาก วันหนึ่งออกเป็นลังๆเลยใช่เขาชอบยิ่งส้มตำบางที่เนี่ยวิทใส่เลยครับต้องใช้คำว่าวิทแต่ตอนนั้นที่เรากลัวเนี่ยค่ะที่เห็นเวลาเขาตักใส่เยอะๆเนี่ยเราไปคิดถึงเรื่องของผงชูรสจะทำให้ผมร่วงถูกต้องครับคนก็กลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวผมร่วงผมบางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นึกถึงหรอกว่าโซเดียมในร่างกายจะเยอะไม่นึกถึงตรงนั้นใช่ใช่คนก็จะห่วงสวยห่วงผมร่วงอุ๊ยอาจารย์จริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยอย่างขนมปังมาเองก็แล้วแต่เนี่ยครับคือทำให้กลายเป็นรู้สึกว่ามีความระแวดระวังมากขึ้นในการที่จะหาอะไรมาเข้าปากเราแล้วล่ะเพราะว่าขนมปังอ่ะมันก็ดีให้พลังงานใช่ไหมคะเผื่อบางคนอาจจะเบื่อข้าวเบื่อก๋วยเตี๋ยวเบื่ออะไรก็เปลี่ยนมาเป็นขนมปังบ้างหรือว่าความสะดวกในการกินขนมอาจารย์แล้วถามนิดนึงขนมปังโฮวีอะไรพวกนี้อะคะมีไหมอะมีไหมมีหมดเลยครับที่ใช้แต่ว่าปริมาณมากน้อยต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังที่บอกเนี่ยคือระวังมันอาจจะไม่ได้เยอะก็ได้แต่มันก็มีการใช้อยู่แต่ข้อดีคือดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วนึกออกไหมครับให้แยกกันใช่ไหมแยกกันเหมือนเราบอกว่าโอ๊ยเรากินโยเกิร์ตดีมากเลยมีประโยชน์กับสุขภาพน้ำตาลสูงอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันนะใช่ใช่กรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วก็กินได้ก็กินได้ก็กินได้ก็สังเกตคือมันดีในแง่ของว่าเอ้ยน้ำตาลมันตามมีไฟเบอร์สูงค่าดัชนีน้ำตาลตามโฮวิตแต่ก็ต้องดูว่ามันมีโซเดียมแฝงอยู่เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพึงระวังคืออาหารทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันไม่ได้แบบดีไปหมดซะทุกอย่างมันก็ต้องมีสิ่งที่เราแบบต้องระมัดระวังอยู่โอ้แต่อาจารย์ถ้าอย่างมีฉลากโภชนาการที่แบบเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เราเห็นกันอยู่อันเนี้ยเราดูได้ถูกต้องแต่บางร้านจะเป็นลักษณะที่เราต้องไปคีบเอาเองแล้วมาใส่กลองหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นดูไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ก็ระวังในการกินเองแล้วกันใช่ก็ต้องดูว่าปริมาณแหล่งความน่าเชื่อถือเหมือนกันครับเหมือนที่เราเจอว่าสารบอแลกมันปนเปื้อนอยู่ในพวกลูกชิ้นไส้กรอกแม้กระทั่งทับทิมกรอกก็มีบอแลกอ๋อใช่ใช่หรือน้ำประสานทองอะครับที่เขาใช้ซึ่งอันตรายมากเลยนะกฎหมายอาหารห้ามใช้นะครับอาจารย์ใช้ชื่อน้ำประสานทองนี่ลืมชื่อนี้ไปแล้วนะจริงๆช่างทองเขาใช้ประสานทองไงลืมแต่เราเอามาใช้อยู่ในพวกนี้มันก็เป็นอาหารที่แบบแปรรูปซะส่วนใหญ่มันก็แฝงมาด้วยในเรื่องของบอแลกอีกที่ผ่านมาที่มีข่าวคนเอาบอแลกมากินกันอะแก้นู่นแก้นี่รักษาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็จะเสียชีวิตด้วยไตวายไม่ต้องกลัวโรคอื่นๆแล้วไม่เป็นโรคอื่นใช่เอาแบบไม่ต้องตื่นมาเลยอย่างนี้จะดีเหรอนี่แหละมันก็แฝงอยู่ถึงบอกว่าอาหารแปรรูปเราก็ควรจะจำกัดในปริมาณที่รับประทานด้วยไม่งั้นมันมีแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะโอ้แต่ที่เจอบ่อยๆอาจารย์ที่เวลาเราไปถ้าอันก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นพวกน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยก็เป็นคนที่ชอบกินน้ำซุปมากน้ำซุปนี่ชอบซดมากถ้าอร่อยนี่ไม่โดยที่เราก็ไม่รู้ไงแต่บางทีก็เจอแบบก้นหม้ออย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราไปร้านแบบใกล้หมดแล้วอะเข้มข้นก้นหม้อโอ้โหแทบจะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปสะบัดน้ำใหม่ใช่น้ำซุปไม่ไหว เยอะมากน้ำราดน้ำซุปทั้งหลายแหล่น้ำแกงเนาะเพราะว่าบางทีเราแบบไปร้านอาหารข้าวราดแกงอย่างเงี้ยบางทีวิทน้ำแกงมาใส่อย่างเงี้ยครับอันนั้นก็โซเดียมก็อยู่สูงนะอุ้ยแต่มันอร่อยนะอาจารย์แต่พูดทั้งมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆนะมันอร่อยทั้งนั้นแหละก็หวานมันเค็มอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วเนาะความหวานคนไทยก็ชอบความเค็มมันก็โอ้โหนัวอ๋อกินข้าวจัดอะไรนะคะน้ำแกงไปแล้วใช่ไหมคะครับตกลงพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกก็ได้พริกน้ำปลาก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยก็สาดเข้าไปอีกคนไทยต้องมีน้ำพริกเป็นคู่กันของคู่กันข้าวราดแกงเสร็จปุ๊บก็ตักน้ำปลาพริกราดเข้าไปอีกมันก็มีโซเดียมแฝงเนี่ยอยู่ในสูงเข้ามาในอาหารนั้นๆสูงฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมทุกวันนี้คนไทยเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีทุกบ้านความดันโลหิตสูงนะก็จากพฤติกรรมการบริโภคด้วยค่ะจากตรงเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังค่ะเนาะมันก็มาจากนี่แหละกรรมของเราเองผลของการกระทำที่เรากินเกินไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยแต่ว่ามันเกินมันแฝงอยู่พวกนี้ค่ะแล้วยังมีอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอีกไหมคะคาดไม่ถึงอีกเหรอนอกจากอาหารอาหารพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนาะก็พวกพิซซ่าอย่างเงี้ยครับหน้าพิซซ่าถูกต้องใช่ครับแล้วอย่าลืมบางทีแป้งบางกรอบแป้งฟูอะไรพวกนี้ค่ะฉะนั้นแล้วส่วนประกอบองค์ประกอบของมันนี่แหละที่จะทำให้โซเดียมเนี่ยมันมีแฝงมาอยู่สูงโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมกันมากเลยเพราะมันสะดวกก็คืออาหารแช่แข็งอันนี้โซเดียมสูงมากเลยนะอาจารย์บอกเลยอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเนี่ยนานๆกินทีได้แต่อย่ากินทีหรือแต่มันมีทางเลือกนะทุกวันนี้เขาก็พยายามที่จะแบบลดปริมาณโซเดียมลงเราก็ต้องสังเกตฉลากโภชนาการโอ้โหนะเพราะบางทีเรากินทีนึงโอ้โหโซเดียมแฝงอยู่ 500-600 มิลลิกรัมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าโอ้โหอันเนี้ยเราก็ว่าเอ้ยเรากินข้าวกะเพรามันก็มีโซเดียมแฝงอยู่ค่ะเนาะบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นค่ะเวลาหิวมันก็หิว หน้ามืดตามัวกินปุ๊บนี่แบบว่าโอ้โหแล้วก็พวกเบเกอรี่พวกพับพายอะไรพวกเนี้ยที่อาจารย์เคยแบบว่าเอ้ยเบรกช่วงเบรกอาหารเบรกเขาก็เสิร์ฟเป็นพวกพับพวกพายเนาะแล้วก็ขนมจีบติ่มซำโอ้โหพอกินเข้าไปไม่เท่าไหร่นะคอแบบอยากกินน้ำกระหายน้ำเลยเพราะโซเดียมมันข้างสูงมันก็ต้องการเอาน้ำมาได้รู้เจือจางแล้วก็ขับออกไปแต่มันนั่นขับออกไปไม่ได้หมดเพราะว่ามันเยอะเกินใช่คือร่างกายมันฟ้องแล้วขับออกไปได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยน้ำเข้าไปเราก็มันก็จะไปกระตุ้นให้เราเกิดความกระหายน้ำแล้วเวลาเรากินโซเดียมสูงๆเนี่ยใช่ใช่เพราะว่ามันจะได้ขับออกไปปัสสาวะออกไปแต่ไตเราจะทำงานหนักไงครับอ๋อในระหว่างที่ขับออกอะไตทำงานหนักไปแล้วถูกต้องเป็นตัวกรองทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติมันเยอะเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องขับออกไปแล้วเราก็อยากที่จะกินน้ำมากขึ้นก็จะมีอาการบวมน้ำขึ้นมาน้ำหนักตัวก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยไว้ตายแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอท้ายที่สุดความดันสูงมากๆเนี่ยมันก็อันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะเพราะมันก็เวลาความดันมันสูงเนี่ยครับมันก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยครับมันบีบตัวใช่ไหมครับความดันมันก็สูงขึ้นเหมือนกับเราบีบสายยางน้ำครับเวลาเรารดน้ำต้นไม้เราบีบสายยางใช่ไหมมันก็พุ่งแรงพอความดันมันพุ่งแรงปุ๊บสูงปุ๊บเนี่ยมันก็เอาพวกตะกันของไขมันในเลือดของเราเนี่ยหลุดออกมาได้ส่งผลให้ตะกันไขมันในเลือดของเราเนี่ยหลุดแล้วก็อาจจะไปติดค้างนะอยู่ที่หลอดเลือดที่สมองก็ทำให้เกิดสโตรกหรือหลอดเลือดสมองอุดตันทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตแบบเฉียบพลันก็มีถูกต้องใช่ครับจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นนี่แหละมันก็ไปดันเอาตะกันของไขมันที่อยู่ผนังหลอดเลือดอะหลุดออกมายิ่งสูงมากมันก็ยิ่งดันแรงไอ้พวกเศษเขาเรียกพาร์คตะกันไขมันที่ผนังหลอดเลือดเนี่ยหลุดออกมานิดนึงมันไปค้างที่หลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กๆที่สมองเราก็ออกซิเจนก็ไม่ไปเลี้ยงที่เซลล์สมองและก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาแต่มันไม่ได้กินไปปุ๊บโอ้วันนี้กินไปปุ๊บไม่เห็นเป็นไรเลยฉันไม่เห็นเป็นไรเลยวันดีคืนร้ายมันถึงจะเกิด นั่นนะสิซึ่งไม่รู้วันไหนด้วยไงมันไม่ได้บอกเราล่วงหน้าได้ด้วยถูกต้องใช่อันนี้คือสิ่งที่มันถึงสะสมไงทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาซึ่งมันเป็นอันตรายโดยที่เราไม่รู้เลยนะฉะนั้นแล้วการอ่านฉลากทั้งหลายแหล่เนี่ยสำคัญเลยค่ะแต่เข้าใจนะคนไทยเราก็อยากที่จะแบบชอบหวานมันเค็มก็จะไปกินอาหารพวกเนี้ยเยอะโดยที่โซเดียมแฝงโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอาจารย์แต่ว่าบางทีนะด้วยความที่นั่นแหละได้ความรู้จากอาจารย์มาเยอะหลังๆอ่านฉลากโภชนาการบางอย่างนะคะบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเค็มเราจะไม่อ่านหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะแบบเฮ้ยอันนี้แป้งเยอะดูซิคาร์โบไฮเดรตเยอะแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะระวังความหวานแล้วก็จะเป็นประเภทไปว่าเราระวังอะไรอยู่เราก็จะไม่เน้นอันนั้นใช่เหมือนเรากลัวอ้วนเราเห็นโยเกิร์ตว่าเขียนว่า 0% ไขมัน 0% แฟต 0% คอเลสเตอรอลในโยเกิร์ตนะแต่เราไม่ได้ดูน้ำตาลนั่นแหละเราถูกผู้ประกอบการตบตาด้วย 0% แฟตเพราะเรากลัวอ้วนไงกลัวแฟตเลยลืมไปว่าอ้าวมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ก็เหมือนกันปัญหาคือตรงนี้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยคือไม่น่าเชื่อพอไปดูฉลากโภชนาการบางทีแบบเฮ้ยทำไมโซเดียมมันเยอะอ่ะทำไมมันสูงมันแบบไม่น่าเชื่ออย่างบางทีคือคำว่าสูงของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นหลักเป็นหลายร้อยหรือแบบอะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีคือเราคาดหวังว่าตัวเลขที่ปรากฏบนฉลากโซเดียมเนี่ยช่องในนั้นเนี่ยควรจะเป็นศูนย์มันจะมีไหมอาจารย์ไม่มีครับน้อยมากเลยเรากินข้าวเนี่ยยังมีโซเดียมเลยครับข้าว1/Pยังให้โซเดียม20มิลลิกรัมเลยแต่มันไม่ได้เยอะไงเราเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเค็มเพราะว่ามันน้อยมันไม่ได้แบบเยอะมากอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ฮอตเลยนะอาจารย์ฝากไว้เลยต้องอ่านฉลากโภชนาการให้ดีเพราะถือว่าเป็นอาหารแปรรูปพอเศษฟู้ดเหมือนกันก็คือแพนเบดมีทอาจารย์แพนเบดที่กำลังฮอตกันเนี่ยโปรตีนพืชนี่แหละใช่เอามาทำเรียนแบบเนื้อสัตว์เนี่ยมันแฝงไปด้วยโซเดียมสูงเพราะมันไปแปรรูปมันเป็นอาหารแปรรูปพวกแพนโปรตีนแพนเบสเนี่ยสังเกตฉลากโภชนาการให้ดีเลยเพราะเราก็ไม่ได้โฟกัสไงเรามองโฟกัสได้ว่าเฮ้ยโปรตีนพืชดีกับสุขภาพนะดีกว่ากินเนื้อแดงดีกว่ากินเนื้อสัตว์ใหญ่ที่มันมีไขมันแฝงมาอยู่ไขมันที่ไม่ดีไขมันอิ่มตัวแฝงมาอยู่นะแล้วกินเยอะก็เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังกลายเป็นว่าเราลืมดูว่าโซเดียมสูงโปรตีนพืชเนี่ยลองสังเกตใครกินแพนโปรตีนเนี่ยดูฉลากโภชนาการให้ดีเลยนะบางยี่ห้อแบบแก้วหนึ่งตั้ง400มิลลิกรัม500มิลลิกรัมของโซเดียมโดยที่เราไม่ได้สังเกตเพราะเราดูแต่จะเอาโปรตีนสูงจะมีไฟเบอร์พืชเป็นออร์แกนิกนอน GMO นู่นนี่นั่นเราจะถูกภาพลวงตาทำให้แบบว่าลืมในบางสิ่งไปใช่เพราะฉะนั้นเราเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านเนาะในแง่ของอาหารเนี่ยเราดูได้ทั้งฟู้ดเซฟตี้แล้วก็เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะเรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ดูว่ามันมีสารเคมีตกค้างไหมมันมีจุลินทรีย์ไหมนะความสะอาดนะในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการเราก็ดูว่าไม่ได้ดูว่าสารอาหารที่เราอยากได้สูงเสมอไปแล้วแฝงน้ำตาลแฝงเยอะไหมโซเดียมแฝงเยอะไหมอันเนี้ยสองสิ่งเนี้ยเกลือกับน้ำตาลแฝงเยอะไหมแค่นั้นเองคืออันเนี้ยหลักการพิจารณาได้ง่ายๆเลยโดยที่เราแบบพิจารณาได้รอบด้านไม่งั้นเนี่ยเราจะได้ไม่คุ้มเสียแต่ไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้เลยนะครับคุณลีเรากินได้แต่เราก็ไปควบคุมอันอื่นเอาในบริบทอะแต่คอนเซปต์อาจารย์อยากกินต้องได้กินอย่างที่บอกมันมีความสุขในการกินก็กินไปแต่แค่ว่าบริบทวันนั้นไงว่าเรากินตรงนี้โซเดียมสูงแล้วเราก็ต้องไปควบคุมอันอื่นค่ะกำลังคิดอยู่อย่างที่อาจารย์คุยมาตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะใส่ใจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราจะเน้นแค่ว่าตอนนี้เราไม่อยากจะเน้นความหวานเยอะก็ดูแต่ช่องของน้ำตาลใช่แต่โซเดียมเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้สนใจหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกก็คือให้เราดูฉลากโภชนาการให้ครบถ้วนเพราะมันมีแฝงมันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางอย่างถ้าเกิดสมมติไม่มีฉลากโภชนาการไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรับประทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเค็มอ่ะ คือถ้าคนกินเค็มเขาก็จะรู้สึกไม่เค็มใช่ไหมคะคนไม่กินเค็มนิดนึงก็รู้สึกโหอย่างเค็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเอาบรรทัดฐานลองดูว่าถ้ามันเค็มวันนั้นก็ไม่เปลี่ยนอาหารประเภทเป็นจืดบ้างเป็นอะไรบ้างหรือว่าระวังเรื่องของการแฝงของโซเดียมพวกนี้ใช่ก็ระวังแบบนั้นไปถ้าไม่มีฉลากโภชนาการคือรู้แล้วว่าเอ้ยวันนี้กินเยอะแล้วสมมุติอย่างที่อาจารย์ไปเจอโอ้โหกินซุกี้ไปเป็นพันๆได้รับไปเป็นพันแล้วเอาก็ต้องควบคุมไม่ใช่มื้อถัดไปก็ยังไปกินอาหารหมักดองอาหารแปรรูปอีกอย่างเงี้ยโจ๊กซองๆก็เหมือนกันอย่างเงี้ยบางคนแบบเอ้ยชอบหรือว่าช่วงใกล้สิ้นเดือนกินโจ๊กแล้วกันพวกเนี้ยมันก็จะแฝงอยู่นะโดยที่เราแบบเฮ้ยไม่รู้ตัวแล้วก็แบบเอ๊ะมันไม่ได้เค็มนะแต่สังเกตฉลากโภชนาการบางทีโจ๊ก1ซองเนี่ย 1,500 มิลลิกรัมโซเดียมไม่ค่อยกล้าอยากจะกินนะแต่ว่าบางทีสะดวกอ่ะมันจำเป็นต้องมีอะไรรองท้องอ่ะตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะปริมาณให้เหมาะสมหรือวันนั้นกินไปแล้วไม่ใช่ว่าตรงนี้โจ๊กแล้วตอนกลางวันกินก๋วยเตี๋ยวยังไปสั่งเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนึกออกไหมครับเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยมันเกินแต่ละวันเกินแล้วเราก็บวมขึ้นนะไตก็ทำงานหนักความดันเราก็สูงเนาะฉะนั้นแล้วการอ่านฉลากโภชนาการนี่แหละเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยควบคุมปริมาณโซเดียมในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็ลองนะคะคุณผู้ฟังคือย้ำว่าเราไม่ได้ห้ามบางคนชอบมากโหไม่เค็มมันไม่ได้อ่ะมันไม่อร่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเอาอย่างอื่นให้มันเบาๆเปลี่ยนเป็นผักผลไม้อย่างอื่นที่รู้แน่ๆว่าไม่เค็มอ่ะพอพูดถึงผลไม้ฝากอีกนิดนึงอะไรคะอาจารย์ก่อนจบท้ายน้ำผลไม้แปรรูปสังเกตปริมาณโซเดียมด้วยอุ้ยไม่เคยดูเลยอันเนี้ย ก็ขึ้นชื่อว่าผลไม้น้ำผลไม้แปรรูปก็ต้องสังเกตปริมาณโซเดียมเนาะเพราะว่ามันก็มีแฝงอยู่เช่นเดียวกันอุ้ยแสดงว่ามีทุกอย่าง จะหลีกจะเลี่ยงยังไงแต่ปริมาณก็อย่าเยอะเกินไปก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็ได้แนวทางสำหรับในการที่เราจะได้รู้ว่าอาหารบางอย่างมันไม่เค็มอ่ะแต่ว่ามันมีโซเดียมสูงก็ระวังดูแลสุขภาพด้วยนะเราเป็นห่วงไม่อยากให้มีใครต้องมาเสี่ยงกับความดันโลหิตสูงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการค่ะแล้วก็สาระดีๆเราจะมีมาฝากกันต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ระหว่างความสวยกับการมีเสน่ห์คุณคิดว่าอะไรดีกว่ากันที่สำคัญเราจะรู้ว่าต่างกันอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับเวลาที่เรามองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะมาปะทะก็คือทางสายตาถูกไหมคะนะคะที่มันจะดึงดูดสายตาเราเนี่ยอะไรที่ดึงดูดสายตาเราคะในเรื่องของความสวยความหล่อมันจะมาก่อนถูกไหมลูกเพราะว่าตาเราพอมันไปปะทะปั๊บมันก็เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่าสวยหรือหล่อเพราะฉะนั้นความสวยหรือความหล่อเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาเราได้มากกว่านะคะแต่พอดึงดูดเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยนะคะได้พูดคุยได้สัมผัสกันทางปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเคยได้ยินคำพูดนี้ไม่รู้ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมโอ้วันนี้ได้ยินมานะคะนั่นก็หมายความว่าบางคนเนี่ยสวยแต่ไม่มีเสน่ห์นะคะก็คือหมายความว่าไม่ได้มีเสน่ห์ให้คนติดตามหรืออยากเข้าใกล้หรืออยากที่จะพูดคุยด้วยหรืออยากคบหาต่อกันไปยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นหนูดูตัวอย่างก็ได้ค่ะในทุกวันนี้ดารานักร้องนักแสดงในทีวีเนี่ยหลายคนที่สวยนะคนเนี้ยแต่พอเล่นละครแล้วคนไม่ติดอ่ะเขาก็มีความสามารถนะเขาก็สวยนะแต่ทำไมไปต่อไม่ได้อ่ะแต่บางคนน่ะหน้าตามีตำหนินะคำว่ามีตำหนิก็คือมันไม่ได้สวยทั้งหมดอ่ะเช่นถ้ามาดูกันเป็นส่วนๆเนี่ยตาก็ตีไปนิดนึงปากหนาไปหน่อยจมูกลั้นไปนิดนึงแต่ทำไมโดยรวมแล้วมันเป็นคนมีเสน่ห์คือคนอยากติดตามอยากดูอยากอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในแง่ของความสวยความหล่อเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะดึงดูดคนเข้ามาหาเราหรือให้ความสนใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีเสน่ห์มาปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเอารูปภาพมาติดอะคนนี้ถ่ายรูปสวยเอารูปมาแปะติดไว้แต่ว่าในแง่ของการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเขาจึงบอกว่าเสน่ห์เนี่ยที่จะดึงดูดจิตใจคนได้เนี่ยนะคะที่ทำให้ผู้คนอยากเข้ามาใกล้อยากพูดคุยอยากคบหาอะไรต่างๆกันเนี่ยถ้าจะให้แบ่งเนี่ย แบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันก็คือเสน่ห์ทางกายนะคะเราเรียกว่าเสน่ห์ทางภาษากายอันที่2ก็คือเสน่ห์ด้านความฉลาดทันคนนะคะปฏิภาณไหวพริบอะไรพวกเนี้ยนะคะและอันที่3ก็คือเป็นเสน่ห์ทางด้านความเป็นตัวของตัวเอง This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice